มาค่ะเห็นบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศเขาทำกันเราก็อยากจะลองกันบ้างค่ะหลังจากที่เขียนคิ้วแต่งตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงส่วนของหน้าที่ใช้นะคะเป็นลิควิดคอนทัวร์ในการวงเข้าไปทั่วหน้าเลยนะคะแล้วก็เป็นครีมบรัชนะคะตัวนี้จะเป็นลิควิดบรัชของ Rare Beauty ค่ะแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะโปะไปบริเวณจุดที่ที่ทำเลยแล้วก็เบลนด์ด้วยฟองน้ำไข่ค่ะซึ่งความยากเนี่ยก็คือว่าบางทีบลัชมันจะมาติดกับคอนซีลเลอร์แล้วมันก็จะเลอะแบบนี้เลยนะคะหน้าชิคก็จะมีความแบบอ่ะเลอะๆเทอะๆนิดนึงแต่ก็เกลี่ยไปให้ครบหน้าเพื่อมาลองดูค่ะว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงพอเกลี่ยเสร็จก็ตกใจหน้าตัวเองนิดนึงมันมีความแบบแปลกๆเนาะสีมันช้ำๆยังไงไม่รู้ค่ะแต่พอลงแป้งปุ๊บทุกคนดูคือชิช็อกเลยอะเฮ้ยมันมีความดูเข้าที่แล้วดูมีความใสฝ่อมากพอลงทั่วทั้งหน้านะคะชิรู้สึกว่ามันสวยเลยพอปัดไฮไลท์ทาปากก็คือจึ้งเลยอันนี้เป็นลิปสีพีโอนี่นะคะคิดราคาไม่ถึง200 บาทปักพิกัดให้นะซึ่งวิธีการนี้ชิก็คิดว่าก็ได้อยู่